ชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันยอมพร้อมทำทุกอย่างค่ะพี่ต่อขนมหมดแล้วค่ะดาวเลยให้คุณย่าไปพักแล้วเดี๋ยวดาวจะไปโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวพี่พาไปผู้กองที่จริงผู้กองไม่น่าลำบากเลยนะคะดาวมาโรงพยาบาลเองได้ค่ะไม่ได้หรอกต่อฝากพี่เอาไว้ยังไงอ่ะพี่ก็ต้องดูแลดาวให้ดีที่สุดแต่ดาวไม่อยากเป็นภาระนะคะภาระที่ไหนกันพี่อ่ะเต็มใจอ้าวคุณดาวสวัสดีค่ะหมอกล้องนี่พี่ชายคุณดาวเหรอครับนี่ผู้กองเด็ดพงเพื่อนพี่ชายนะคะยินดีที่รู้จักนะครับเช่นกันครับแล้ววันนี้คุณดาวมาตรวจร่างกายเหรอครับค่ะดีแล้วครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับดูท่าทางหมอกล้องจะชอบคุณหนูลิลลี่นะคะตาก็รู้นี่ว่าเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าหมอกล้องอยากจะขยับฐานะไปมากกว่าเพื่อนล่ะคะคุณรามจะว่ายังไงก็ไม่ว่ายังไงนะเพราะเรื่องหัวใจเนี่ยผมไม่บังคับลูกหรอกแต่ตาว่าคุณวุฒิกรดีกว่านะคะทั้งทรัพย์สมบัติหน้าตาและชาติตระกูลเกิดอะไรขึ้นล่ะจ๊ะตาถึงคิดจะได้หาคู่ให้ลิลลี่ลูกโตแล้วนะคะส่วนเราก็ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งตาอยากให้ลูกมีคนดูแลจะได้หมดห่วงสักทีขอบคุณนะตาที่รักและก็หวังดีกับลิลลี่ลิลลี่เป็นลูกของเรานะคะของว่างค่ะคุณหนูลิลลี่ไม่อยากกินไม่มีอารมณ์เป็นอะไรหรือเปล่าคะก็ในสันนะสิคะหายไปไหนก็ไม่รู้คอยดูนะกลับมาหน้าดูแน่วันนี้คุณรามอยู่คุณสันเธอคงออกไปทำธุระส่วนตัวนะคะคุณพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่เขาก็ต้องอยู่กับลิลลี่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นบอดี้การ์ดของลิลลี่ให้คุณสันนะไปทำธุระส่วนตัวบ้างเถอะค่ะไม่ได้ค่ะถ้าลิลลี่ไม่อนุญาตเขาก็ห้ามออกไปไหนทั้งนั้นแหละคอยดูนะลิลลี่จะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละจะได้หาข้อแก้ตัวไม่ได้ว่ากลับมาแล้วแต่ลิลลี่ไม่เห็นเองไร้สาระน่ารำคาญที่สุด
คอตายซะได้ก็ดีนี่นี่ก็ไหนนายบอกว่านายไม่หิวอ่ะฉันหิวนี่หุบปากเถอะนะอยากตายอยู่ตรงนี้หรือไงฉันใจแตกสับสนเหมือนเธอไม่มีผิดปากดีไม่ได้ตายดีฉันเนี่ยแหละที่จ้างคนมาฆ่าคุณหนูลิลลี่ฉันไม่ไหวสวัสดีครับผมซันประชากรนะครับสำหรับแฟนๆช่อง8นะครับตอนนี้สามารถดูละครย้อนหลังได้แล้วนะครับทาง YouTube ช่อง8นะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาวช่วยดูแลเธออยากให้รู้ถึงมาไม่ได้เจออยากบอกเธอฝากกับดาวช่วยดูแลเธออยากให้รู้ถึงแม้ไม่ได้เจออยากบอกเธอว่าทั้งหัวใจห่วงใยเหลือเกิน